นนะคะจะมาอัปเดตสเตตัสบ้านใหม่ของพวกเราสเตดิโอของพวกเราค่ะ CM ค่ะ CM ค่ะอันนี้นะคะ L 25สะโพก34นะคะกฎข้อที่2ของบ้านเรารองเท้าคู่ใหม่มาคู่กับใบพี่แกก็รองเท้าเข้าใบเยอะมากมันต้องมีครัวไทยเอาไว้ทำอาหารหมาให้น้องค่ะที่บ้านเราต้องใช้กระทะและตะหลิวกันนะมาอยู่ที่บ้านของตัวเองแล้วค่ะเพราะว่าเรา3คนนะคะจะมาอัปเดตสเตตัสบ้านใหม่ของพวกเราใช่ค่ะผ่านมา1ปีแล้วนะคะหลังจากวันนั้นที่พูดว่าฉันซื้อบ้านใหม่ใช่วันนี้นะคะก็ได้เลิกว่าแบบว่าโอ้โหเพิ่งมีช่างเข้ามาทำนะคะเพิ่งทุบกำแพงเลยเพิ่งตัดสินใจแบบทุกอย่างเสร็จสิ้นแบบสมบูรณ์ใช้เวลาตัดสินใจ1ปีมากแล้วก็เริ่มไม่ไหวแล้วแม่บอกว่าทำเถอะทำเถอะจะไม่ได้อยู่แล้วแม่ใกล้ใกล้แล้วใกล้แก่เราก็กลัวมากก็เลยแบบว่าโอเคเดี๋ยวเรารีบทำบ้านเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเราจะได้แบบว่าเข้ามาอยู่เร็วๆเนาะแล้วจากที่ทำมาโกะอ่ะขาปกติอ่ะตอนนี้ทำมาโกะก็แทบจะเดินไม่ได้แล้วขากระเพกแล้วเราก็เลยโอเคงั้นเรารีบสรุปบ้านแล้วก็มาทำเลยดีกว่าใช่ไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเฟสแรกของการทุบบ้านใช่แต่เฟสแรกจริงๆแล้วต้องบอกว่าตรงเนี้ยคือไรเดอร์อยู่นะเนี่ยไรเดอร์เขาได้อยู่บ้านก่อนพวกเราอีกอะไรเดอร์สัตว์เลี้ยงของพวกเราที่ตายไปแล้วไม่ได้มาอยู่บ้านใหม่เนี่ยเราเลยเอาวิญญาณและร่างเขามาฝังเขาเลยมาเฝ้าก่อนมาแล้วนี่ค่ะ welcome ตรงนี้นะคะที่ข้างหน้าที่พี่เหยียบอยู่อะค่ะตรงนี้มันจะเป็นฟลอยเอแต่ว่าไม่เห็นเพราะว่าอยู่หลังกล้องก็คือข้างหน้าเราอะตัดสินใจที่จะดันประตูเนี่ยเถิบไปข้างหน้าเลยนะคะใช่จะได้เป็นห้องที่ไว้เพราะว่าตรงเนี้ยเป็นข้างนอกใช่ไหมเรารู้สึกเราเสียดายพื้นที่เราก็เลยนะกั้นห้องเลื่อนประตูมาไว้ข้างหน้าแบบแดดมันดีอะตรงเนี้ยแดดมันดีหนูก็เลยอยากให้ประตูมันอยู่ตรงนี้แล้วหนูจะได้แบบเต้นติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยและตรงนี้นะคะเป็นจุดแรกที่พี่ๆเขาทุบไปแล้วนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมคะทุกคนตอนแรกมันจะเป็นห้องปิดใช่ไหมทีนี้เราก็อยากจะให้ห้องอ่ะมันเหมือนกว้างขึ้นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นโซฟาเนี่ยเป็นโซฟาอันนั้นทีวีใช่ไหมเราก็ต้องดูหนังใช่ไหมใช่ซอฟต์แวร์บูมใช่ไหมตรงเนี้ยก็จะเป็นโต๊ะอาหารตรงนี้เป็นโต๊ะอาหารเลยอ่ะเหมือนในคลิปเดอะซิมป่ะครับใช่เหมือนในเดอะซิมที่เก็บสร้างเอาเหมือนเดฟค่ะนี่นะคะทุกคนคือเดิมทีอ่ะมันจะเป็นกำแพงทั้งหมดเลยแล้วเราก็เลยทุบออกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำทะลุเข้าไปเลยใช่แล้วก็ส่วนเรื่องครัวเนี่ยตอนเนี้ยเราก็ไปเลือกพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเรียบร้อยเตาอย่างเงี้ยก็ให้แม่เลือกเตาอบเตาไฟฟ้าเตาบ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 าอุปกรณ์ครัวทั้งหลายนะคะครัวร้อนกับครัวฝรั่งนะคะก็คือจ่ายเงินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะประมาณ 300,000 นะคะก็คือไม่มีตังค์แล้วตอนนี้นะคะใครที่ดูอยู่นะคะช่วยสงเคราะห์ด้วยถ้าเป็นสปอนเซอร์ตอนนี้นะคะขาดทุกอย่างเลยค่ะยกเว้นอุปกรณ์ในครัวนะคะมีหมดแล้วต้องการแอร์ต้องการผ้าม่านต้องการโซฟาต้องการทีวีต้องการทุกอย่างเลยขึ้นไปดูข้างบนกันเถอะค่ะและที่นะคะคือชั้น2ที่ยังเหมือนเดิมตั้งแต่วันนั้นที่บอกจนถึงตอนนี้มันก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิม1ปีผ่านไปค่ะตกลงตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนแบบเขาเรียกว่าสเตดิโอสเตดิโอของพวกเราค่ะเอาไว้แบบไลฟ์ขายของอะไรอย่างเงี้ย CF ค่ะ CF ค่ะอันนี้นะคะ L 25สะโพก34นะคะใส่แล้วนะคะไม่กี่ครั้งค่ะแต่ยังสภาพดีอยู่นะคะอ่ะกดกระดิ่งเลยค่ะรหัสนะคะขายาวใส่แล้ว1ค่ะส่วนห้องที่เราตกแต่งนะคะก็จะเป็นห้องนอนค่ะก็คือยังไม่ได้ทำเหมือนกันเพราะวันนี้คือเป็นช่วงเฟสแรกของการเขาเพิ่งมาทำบ้านได้ประมาณก็2วันอ่ะ2วันยังไม่ทันทำอะไรมีแค่ข้างล่างนั่นแหละที่จะบอกว่าเริ่มทำแล้วนะในห้องนอนเราอันนี้ห้องนอน
ใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นเตียงนะคะเตียงอยู่ฝั่งนี้เตียงอยู่ฝั่งนี้เลยแล้วก็ช่องทางติดต่อไปข้างล่างช่องทางติดต่อนะคะติดต่อผู้จัดการนะคะโทรมาเลยค่ะต้องการบาร์เทอร์รถแรกแจกแถมอะไรนะคะเรายินดีค่ะแล้วเราจะรีวิวให้อย่างสุดกำลังเลยนะคะขอบ้านน็อกดาวค่ะบ้านน็อกดาว5ตัวไซบีเรียนนะคะ5ตัวไซบีเรียนตอนแรกเขาคิดอยู่ว่า5ตัวฮะ5ตัวค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็สามารถอัปเดตได้ประมาณ
าณนึงเพราะว่ามันก็ยังไม่มีช่างเขาเพิ่งเริ่มเลยคือเราเพิ่งเซ็นสัญญาไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะไม่ถึง5วันไม่ถึง5วันแล้วเขาเพิ่งเข้ามาทำงานได้ประมาณไม่เกิน3วันนะคะที่เขาเริ่มกันเร็วมากๆก็เลยรู้สึกว่าไปในแนวโน้มไปในทางทิศทางที่ดีและน่าจะรวดเร็วมากๆก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้ทุกคนเรื่อยๆนะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยมันก็ประมาณ 10% หรออย่าเรียกว่า10 01ไม่ถึง10เหรอไม่ถึงพี่ไม่ถึงเหรอไม่ถึงอย่าเรียกว่า10 0.05% นะคะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงเราก็จะมาคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะผ่านทางช่อง YouTube ของเรานะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมมาติดตามพวกเรานะคะดูบ้านของพวกเราต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ให้เพราะตอนนี้นะคะทำทั้งบ้านแล้วก็ทำทั้งคาเฟ่นะคะค่ะไม่มีเงินแล้วค่ะอ้อแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมคาเฟ่ของพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้พวกเรานะคะตอนนี้ร้อนมากๆเลยไปแล้วรถซิลิโคนละลายแล้วเราต้องไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะบายบาย